โรคที่เกิดจากไวรัสด่างวงแหวนบ้างไหมครับพี่ก็มีนะครับมีให้เห็นอยู่เริ่มเห็นใบมันเป็นด่างๆเหลืองๆใช้ V-Pod ครับเริ่มเห็นการระบาดของโรคก็ใช้ V-Pod ตลอดครับการระบาดน้อยลงครับต้นสมบูรณ์แข็งแรงขึ้นสวัสดีครับผมนายอภิเชษคำบ้านฝายหรือน้องสุดเขตนักวิชาการของบริษัท S-Team Entertainment ตานกเงือกนะครับโรคไวรัสด่างวงแหวนเป็นโรคที่พบอย่างมากในมะละกอซึ่งสร้างความเสียหายต่อมะละกอนะครับเชื้อสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสนะครับเกษตรกรควรมีการจัดการแปลงที่ดีควรปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคต่างๆในแปลงนะครับวันนี้ผมก็จะพาไปสอบถามเกษตรกรผู้ปลูกมะละกอว่ามีวิธีการจัดการแปลงอย่างไรนะครับของเกษตรไทยจะทำนาทำสวนทำไรจะทำนาทำสวนทำไรจะปลูกอะไรใช้นกเงือกก็ดีนกเงือกเคมีหลากหลายคุณภาพมั่นใจบริการทุกทีสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็อยู่กับพี่กิตติศักดิ์เพ็งทองหรือพี่เจนะครับหมู่บ้านน้ำใสอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะครับเป็นเกษตรกรผู้ปลูกมะละกอผมก็จะมาขอเคล็ดลับดีๆนะครับในการดูแลมะละกอนะครับผมพี่เจปลูกมะละกอพันอะไรอยู่ครับพี่พันแขกแลนครับผมพี่เจปลูกประมาณกี่ไร่ครับที่ตรงนี้ปลูกประมาณ10ไร่ได้ครับประมาณ10ไร่10ไร่นะครับพี่เจพบโรคที่เกิดจากไวรัสด่างวงแหวนบ้างไหมครับพี่ก็มีนะครับมีให้เห็นอยู่เป็นตั้งแต่เริ่มปลูกมาก็ประมาณ2เดือนแล้วมันจะมีดอกใช่ไหมฮะแล้วก็เริ่มเห็นใบมันเป็นด่างๆเหลืองๆครับมีวิธีการจัดการและดูแลอย่างไรบ้างครับพี่ก็หลังจากที่เจอก็มีเซลมาแนะนำให้ใช้ V-Pod ครับของ S-Team ใช้ฉีดมาตั้งแต่ระยะเริ่มออกดอกเริ่มเห็นการระบาดของโรคก็ใช้ V-Pod มาตลอดครับพี่เจใช้อัตราเท่าไหร่ครับตาใช้ประมาณ200 cc ต่อน้ำ200ลิตรครับครับผมฉีดพ่นทุกกี่วันได้ครับทุก1เดือนครับทุก1เดือนนะครับผมแล้วหลังจากที่ใช้ผลิตภัณฑ์ V-Pod ของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับพี่การระบาดน้อยลงครับแล้วก็ต้นสมบูรณ์แข็งแรงขึ้นหรอครับผมขอขอบคุณพี่เจนะครับที่ได้มาให้เคล็ดลับดีๆนะครับในการดูแลมะละกอพันธุ์แขกแลนนะครับผมขอขอบคุณครับพี่ครับผมขอสรุปเคล็ดลับในการดูแลมะละกอก่อนเกิดโรคเราสามารถฉีดวีพอสเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างความแข็งแรงให้กับต้นมะละกอเพื่อลดความเสียหายของเชื้อโรคที่เกิดจากไวรัสนะครับหรือหลังเกิดโรคเราสามารถฉีดเพื่อป้องกันและลดความรุนแรงโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสในมะละกอได้นะครับอัตราใช้จะอยู่ที่20 cc ต่อน้ำ20ลิตรหรือ200 cc ต่อน้ำ200ลิตรเกษตรกรท่านไหนสนใจหรือมีข้อสงสัยสามารถคอมเมนต์ที่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างหรือถ้าถูกใจคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ได้นะครับ S-Team Entertainment คุณภาพคู่เกษตรกรไทยสำหรับวันนี้ขอขอบคุณครับของเกษตรไทยจะทำนาทำสวนทำไรจะทำนาทำสวนทำไรจะปลูกอะไรใช้นกเงือก